ตั้งมั่นศรัทธาแล้วลุยคุณทำได้แรงบันดาลใจในการถ่ายภาพคือตัวเองค่ะคือทำในสิ่งที่ตัวเองมีความสุขก็จะมีแรงบันดาลใจขึ้นมาสมมุติว่าณจุดๆเนี้ยแรงบันดาลใจในการถ่ายภาพถ้าในพูดถึงเรื่องของตัวงานเนี้ยก็จะมีตัวแบบตัวของแบบหรือเจอใครเราอยากถ่ายใครอย่างที่สองก็คือเรื่องของสถานที่เพราะว่าเป็นคนที่ไม่ชอบถ่ายในอินดอร์ชอบแสงธรรมชาติอะไรเงี้ยก็จะเกี่ยวกับพวกสถานที่หาที่อื่นๆไปเงี้ยค่ะพอเจอนางแบบใหม่หรือว่าสถานที่ใหม่ๆหรือว่าเราคิดเองอะไรเงี้ยเราก็จะได้มีแรงบันดาลใจการทำอยากถ่ายขึ้นมาแต่เป็นหลักเลยเนี่ยมาจากตัวเองมันน่าจะมาจากความชอบก่อนผมชอบที่จะสร้างสรรค์อะไรที่เป็นศิลปะในส่วนของการถ่ายภาพนั้นน่าจะมาหลังจากความเป็นศิลปะในตัวผมแล้วแรงบันดาลใจที่แท้จริงเรื่องของความรักมากกว่าถามว่าสิ่งที่ผมทำอยู่นั้นคนอื่นสามารถทำได้ไหมไม่ใช่เรื่องยากสำหรับช่างภาพทุกท่านที่ทำในสิ่งที่ผมทำอยู่แรงบันดาลใจก็มาจากหัวจิตหัวใจของแต่ละบุคคลของแต่ละช่างภาพแต่ละท่านที่จะสามารถสร้างสรรค์สิ่งที่ตัวเองต้องการก็ต้องหันกลับมาถามตัวเองนะครับว่ารักมันจริงหรือเปล่าชอบมันจริงหรือไม่พร้อมจะทุ่มเททั้งหมดให้กับมันหรือเปล่าแรงบันดาลใจที่แท้จริงของผมนะครับก็คือหัวใจของผมเนี่ยครับว่ารักมันจริงหรือเปล่าเริ่มแรกก็มาจากตัวเองเหมือนกันเพราะเป็นคนที่สร้างแรงบันดาลใจได้ด้วยตัวเองแต่ณจุดทุกวันนี้เรามันมีแรงอีกแรงนึงที่เราอยากทำให้ยกระดับสังคมการถ่ายนูดในประเทศไทยมันดีขึ้นและมีคนเข้าใจในเรื่องศิลปะการถ่ายภาพนูดมากขึ้นก็เป็นอีกแรงหนึ่งที่ขับเคลื่อนให้เราอยู่นะทุกวันนี้เพื่อสังคมด้วยค่ะผมมีความรู้สึกว่าคนเราถ้าทำอะไรหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันเนี่ยมันน่าจะเอาดีไม่ได้สักอย่างแต่ในขณะเดียวกันการที่จะขึ้นมาเป็น specialist แน่นอนครับมันต้องผ่านประสบการณ์ระยะเวลาการทุ่มเทจุดเปลี่ยนที่ทำให้ผมหันมายึดติดแล้วก็ถ่ายภาพในเส้นทางนี้ผมถามว่าถ้าเกิดผมทำในสิ่งที่เขาทำกันอยู่แล้วเนี่ยเมื่อไหร่ผมจะมีชื่อเสียงผมก็เลยค้นหาความเป็นตัวตนของผมนั่นก็คือจุดเปลี่ยนผมเลือกที่จะเดินบนเส้นทางใหม่การถ่ายภาพในแนวทางใหม่การถ่ายภาพแนวกีฬาแนวสปอร์ตทุกชนิดผมเลยสร้างจุดเด่นของตัวเองโดยการถ่ายภาพแนวแอคชั่นตั้งแต่นั้นมาผมก็เลยถูกขนานนามเรียกว่าอ๋อแอคชั่นผมเชื่อว่าถ้าเราทุ่มเทกับมันจริงๆอย่างไม่ลดละมันต้องประสบความสำเร็จสักวันหนึ่งและถ้าผมประสบความสำเร็จในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่ทำกันโอกาสที่ผมจะเกิดสูงมากผมทำในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่ทำผมจึงได้ทำเสมอสักที่ใหญ่ที่สุดในการเป็นช่างภาพด้วยที่เราเป็นช่างภาพสายนี้เราเป็นช่างภาพสายนู้นอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดคือสังคมเพราะว่าประเทศไทยมีสังคมที่มีสังคมมีวัฒนธรรมอันดีงามคือเราจะต้องทำยังไงเพื่อให้งานเราอยู่จุดกึ่งกลางให้วัฒนธรรมนี้หรือว่าสังคมนี้ยอมรับได้ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ให้กำลังใจตัวเองแต่ตัวเองเป็นเรื่องสำคัญมากๆอุปสรรคที่แท้จริงของผมก็คือตัวของช่างภาพนั่นเองครับสามารถที่จะเข้าใจตัวเองไหมบริหารจัดการตัวเองได้หรือเปล่าอยู่ในกฎอยู่ในระเบียบหรือไม่นะครับอุปสรรคต่างๆก็จะผ่านพ้นไปถ้าเกิดคุณเอาชนะตัวคุณเองได้ผมอยากจะสรุปเรื่องอุปสรรคที่ผมเดินข้ามมันมานั่นก็คือการมีระเบียบวินัยการเอาชนะตัวเองแล้วการเดินข้ามเส้นขีดความสามารถของตัวเองอุปสรรคอยู่ที่ตัวเราคิดว่ามันจะเกิดขึ้นไหมคิดว่ามันจะมีไหมหรือว่าคิดว่ามันจะไม่มีมันขึ้นอยู่กับตัวเรานะครับ
เดินข้ามขีดความสามารถของตัวเองให้ได้แล้วอุปสรรคต่างๆจะไม่มีอีกเลยมันต่างกันอยู่แล้วสำหรับพี่คนที่เป็นโฟโตกราฟเฟอร์ควรจะมีจรรยาบรรณในการทำงานเป็นจรรยาบรรณระบบการทำงานที่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่คนมีกล้องก็คือเขาก็ถ่ายในสิ่งที่ชอบคือเขาไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียในการเขาสั่งถ่ายงานหรือไม่ถ่ายงานหรืออะไรอย่างเงี้ยเอาง่ายๆว่าจะเรียกคนมีกล้องว่าเป็นช่างภาพได้ยังไงถ้าสมมติเห็นคนถือปากกาเราจะเรียกเขาว่าเป็นนักเขียนได้หรือเปล่ามันก็ไม่ใช่มันขึ้นอยู่กับงานที่เขาทำหรือที่ประสบการณ์แล้วอยู่ที่ผลงานของเขาค่ะผมเชื่อว่าช่างภาพหลายท่านมาจากคนเล่นกล้องครับช่างภาพส่วนใหญ่แล้วน่าจะถูกกำหนดเป็นคนที่หยิบกล้องขึ้นมาถ่ายภาพแล้วมีรายได้จากการถ่ายภาพส่วนคนเล่นกล้องน่าจะเป็นบุคคลอีกกลุ่มนึงที่พอจะมีฐานะพอสมควรแล้วชอบที่จะถ่ายภาพถ่ายสิ่งที่ตัวเองชอบท่องเที่ยวไปส่วนใหญ่ไม่ได้ก่อให้เกิดรายได้แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะเล่นกล้องเพราะความสุขของเขาเขาเล่นแล้วเขามีความสุขเขาซื้อมาก็ถ่ายได้เขามีความสุขเขาเก็บความทรงจำที่ดีของครอบครัวของเพื่อนของการไปท่องเที่ยวเขามีความสุขเพราะฉะนั้นทั้งสองปัจจัยนี้นะครับมันค่อนข้างใกล้กันมากแต่ส่วนช่างภาพเนี่ยการที่เขาจะกดชัตเตอร์ลงไปการที่เขาจะต้องมีความรับผิดชอบการที่เขาจะต้องพัฒนาฝีมือการที่เขาจะต้องทำตัวเองให้ไปยืนในจุดๆที่คนว่าจ้างเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจและวางใจนั้นมันเกิดความกดดันพอสมควรนะครับเกิดความกดดันมากกว่าคนเล่นกล้องเยอะคนเล่นกล้องนั้นอยากจะถ่ายก็ถ่ายไม่อยากถ่ายก็ไม่ถ่ายแต่ในขณะที่คนเป็นช่างภาพเนี่ยทุกอย่างที่คุณจะต้องกดชัตเตอร์หรือทำงานไปนั้นมันเป็นการว่าจ้างมันเป็นที่มาของรายได้ถ้าเกิดคุณอารมณ์มาอยู่เหนือการทำงานคุณก็จะเป็นช่างภาพไม่ได้เพราะฉะนั้นในทัศนคติของผมนะครับคนเล่นกล้องคือคนที่เล่นกล้องแล้วมีความสุขครับส่วนช่างภาพก็คือคนที่เอากล้องไปถ่ายภาพแล้วก่อให้เกิดรายได้มาพัฒนาชีวิตตัวเองและคนใกล้ตัวครับมันเป็นอะไรที่อยากจะบอกว่ามันไม่ใช่สูตรสำเร็จช่างภาพอาชีพนั้นเป็นคนที่จะต้องกดชัตเตอร์แล้วได้ตังค์เป็นคนที่จะต้องทำงานในช่วงเวลาที่ถูกกำหนดด้วยความรับผิดชอบที่สูงส่วนใหญ่แล้ว 95% ถึง 98% นะครับเป็นฟรีแลนซ์ทั้งสิ้นทำงานตามที่เขาได้พรีเซนต์เป็นงานไปทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับตัวคุณเองการที่จะขึ้นเป็นช่างภาพอาชีพได้นั้นอย่าให้เงินมาเป็นปัจจัยแรกนะครับให้ผลงานมาเป็นปัจจัยที่1แต่การที่คุณจะเป็นช่างภาพอาชีพหรือไม่นั้นคุณไม่ต้องพูดเองครับให้คนอื่นเขาเป็นคนพูดว่าคุณน่ะคือช่างภาพอาชีพถ้าเราเก่งจริงเราไม่ต้องไปบอกใครเขาครับให้ใครๆเนี่ยเขาเป็นคนบอกเราเองแล้ววันนั้นน่ะคุณจะประสบความสำเร็จแล้วคุณจะยึดมั่นถือมั่นและภูมิใจกับคำว่าช่างภาพอาชีพแน่นอนครับขอบคุณครับจรรยาบรรณค่ะจรรยาบรรณของช่างภาพในแต่ละสาขามันก็อาจจะต่างกันก็แล้วก็ระบบการทำงานช่างภาพทั่วไปกับช่างภาพมืออาชีพมันต่างกันอยู่แล้วในเรื่องของระบบการทำงานพูดถึงจรรยาบรรณก่อนอย่างพี่เป็นช่างภาพหนูจรรยาบรรณของพี่คือไม่ทำให้อีกแบบอีกตัวแบบเสื่อมเสียไม่ปล่อยภาพหลุดไม่รับปากไว้และไม่ทำตามนั้นหรือว่าต้องเซฟนางแบบไม่แตะตัวนางแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือจรรยาบรรณของช่างภาพหนูซึ่งจรรยาบรรณของแต่ละสาขาก็คงต่างกันไปส่วนระบบการทำงานรับงานมาส่งงานเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยคือต้องตรงเวลาความแตกต่างระหว่างช่างภาพไทยกับต่างประเทศเนี่ยประเด็นใหญ่ๆมีอยู่ประเด็นเดียวคือการทุ่มเทการจริงจังกับมันความแตกต่างที่ชัดเจนก็คือการมีความศรัทธาในอาชีพหรือในสิ่งที่ตัวเองทำช่างภาพไทยยังไม่มีเรื่องพวกนี้จงภูมิใจในตัวเองครับที่เรามีอาชีพเป็นช่างภาพรักมันเชื่อมั่นในมันและศรัทธาในมันมันจะให้คุณประโยชน์ต่อคุณช่างภาพที่เก่งๆของต่างประเทศมีมากกว่าคนไทยเ
ราะเขาทุ่มเทมากกว่าเขาเชื่อมั่นในอาชีพเขาเขาศรัทธาในสิ่งที่เขาทำช่างภาพในไทยนะครับลองหันกลับมามองตัวเองนะครับเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในอาชีพศรัทธาในสิ่งที่ทำและอีกเรื่องนึงนะครับอย่าดูถูกคนอื่นเขาอย่าดูถูกคนอื่นว่าเขามีอุปกรณ์ที่ด้อยกว่าอย่าดูถูกคนอื่นว่าเขามีประสบการณ์ที่น้อยนิดกว่าอย่าทำอย่างนั้นเด็ดขาดให้เกียรติตัวเองศรัทธาในสิ่งที่ตัวเองทำแล้วก็ให้เกียรติผู้อื่นด้วยคุณจะเจริญในอาชีพการงานคุณความแตกต่างมีไม่เยอะครับมีไม่เยอะแต่ดูเหมือนจะแตกต่างช่องว่างมันเยอะมากจำนวนของความแตกต่างมีอยู่ข้อ2ข้อครับแต่ในข้อ2ข้อนั้นความห่างของมันเนี่ยเยอะมากพัฒนาตัวเองซะครับเชื่อมั่นในสิ่งที่ทำรักมันเชื่อมั่นในมันแล้วศรัทธาในมันข้อแตกต่างข้อแรกคือถ้าเป็นประเทศเยอรมันหรือว่าประเทศอื่นๆในฝั่งยุโรปเนี่ยการเป็นช่างภาพได้คุณต้องจบช่างภาพก่อนดังนั้นสิ่งที่คุณจะได้รับรู้มาคือคุณจะได้เรียนรู้แต่จรรยาบรรณระบบการทำงานหรือทุกสิ่งทุกอย่างแต่ช่างภาพไทยทุกวันนี้เราใช้ประสบการณ์เป็นหลักแล้วบางคนก็ทำงานมาอาจจะหลายปีแต่ก็ไม่สามารถขึ้นเป็นช่างภาพมืออาชีพได้เพราะว่าระบบของการทำงานของเราไม่เหมือนกันค่ะอันนี้มันเป็นข้อแตกต่างที่เห็นทุกวันนี้ช่างภาพมืออาชีพบางคนยังไม่รู้ว่าพอร์ตเป็นอะไรช่างภาพมืออาชีพบางคนยังไม่ตรงเวลาช่างภาพมืออาชีพบางคนยังไม่มีเรทที่บอกคนอื่นได้ช่างภาพมืออาชีพบางคนยังแบบเธอคิดเท่าไหร่คือแต่คนต่างประเทศค่อนข้างจะชัดเจนในเรื่องของนี้อันนี้เพราะว่าเขาต้องเรียนมาเขาไม่ใช่แค่เก็บเกี่ยวประสบการณ์อย่างเดียวหรือว่าใครเป็นก็ได้ค่ะอันนี้คือข้อแตกต่างและเป็นยากกว่าคนที่อยากขึ้นมาเป็นช่างภาพเต็มตัวสำหรับพี่เอง1คือใจ2คือเรียนรู้3คือยึดจรรยาบรรณของสายอาชีพตัวเองให้ดีค่ะแค่นั้นเองครับสุดท้ายนี้นะครับผมอยากจะฝากแง่คิดข้อคิดให้กับพี่น้องช่างภาพผมขออนุญาตใช้คำว่าทั้งประเทศนะครับการที่เราจะเป็นช่างภาพอาชีพได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับตัวเราอย่าไปสิ้นหวังอย่าไปท้อแท้ผมเริ่มจากการถ่ายรูปไม่เป็นครับหาตัวเองให้เจอค้นตัวเองให้พบแล้วลุยทำในสิ่งนั้นอย่างจริงๆจังๆตั้งมั่นศรัทธาแล้วลุยคุณทำได้เชื่อผมสิ